พรทั้งหมดไอ้ที่มันสำคัญสำคัญก็ไม่มีกี่อย่างก็มีทุกสี่เท่านั้นแหละนะคือหนึ่งมีอายุมั่นขวัญยืนสองมีวรรณะผ่องใสสามมีกำลังแล้วก็สี่มีลาภยศสุขสรรเสริญสี่อย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาเองบุญกุศลใดที่อาตมาได้บำเพ็ญเพียรมาตลอด45ปีเน้นอีก3ปีด้วยตบะเดชะพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาช่วยดลบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตลอดกระทั่งท่านคณะช่อง5ที่มานี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังอาตมาก็ได้รับผลไปด้วยตามที่อาตมาได้ให้พรมา